อะไรคือสิ่งที่ได้จากการทำอาชีพโค้ชอะไรคือผลลัพธ์ที่พิเศษมากๆจากการทำอาชีพโค้ชคะพี่เสิร์ชก็หลังจากที่ผมได้เรียนศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องใช้เวลาในการช่วงแรกก็ต้องใช้ศาสตร์ตรงนี้ในการขัดเกลาตัวเองนะครับเข้ามาโค้ชแล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆที่ทั้งเรื่องความสัมพันธ์เรื่องต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมมองเนี่ยเป็นตัวที่กลไกที่ทำให้คนเราเนี่ยมันไม่มีความสุขก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับตัวเองกับคนรอบข้างนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บางครั้งในบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถจะขจัดออกได้ไปในครั้งแรกหรือครั้งเดียวดีกันพอมีปัญหาความสัมพันธ์ก็ทำให้มีปัญหาสุขภาพใช่มันก็จะซ้อนหลายๆปัญหาไปแต่สิ่งเหล่านี้แต่การที่ประสบการณ์จากการเป็นโค้ชคือเราได้แก้หนึ่งเราได้แก้ไขตนเองส่วนหนึ่งสองในระหว่างที่เรายังพัฒนาในการแก้ไขตัวเองต่อไปเราได้โค้ชคนอื่นด้วยปัญหาคนอื่นที่เข้ามาทำให้เรามองหามองเห็นและเราได้ค้นพบปัญหาของเราได้มากขึ้นลึกขึ้นแล้วหาปมในการที่เราจะพัฒนาแก้ไขต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นซึ่งข้อดีของการที่เราได้เป็นโค้ชคือทำให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วผลลัพธ์เช่นการเงินความสัมพันธ์เกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่ได้จบโค้ชไปแล้วเราได้เห็นอะไรบ้างอย่างเรื่องอาชีพการงานส่วนเรื่องอาชีพการงานเนี่ยก็แล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความถนัดความเป็นอาชีพแต่ละคนไม่เท่ากันแต่คนไหนอยากจะมาเป็นโค้ชก็เราสามารถจะใช้ความรู้ความสามารถด้านนี้ออกไปทำมากินหรือไปช่วยหรือเป็นดูแลโค้ชคนอื่นเป็นเรื่องบางมีเพื่อนบางคนของผมเนี่ยก็เป็นโค้ชเรื่องนักกีฬาเป็นโค้ชเรื่องความสำเร็จนะครับบางคนก็อาจจะแบบเคยมีประสบการณ์การป่วยใกล้ตายมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารอดมาได้เขาก็จะมีโซลูชันของการแก้ปัญหาหรือการโค้ชคนที่อยู่ในลักษณะประสบการณ์เดียวกันนะครับอย่างพี่เสิร์ชช่วงของการขัดเกลานี้ได้คอมพลีทกับคุณพ่อใช่ไหมใช่ก็คือกว่าจะผ่านในจุดผมก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะครับมาก่อนนะครับจนวันที่เราสามารถจะเข้าใจหรือแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วโอ้ชีวิตมันเบามันโล่งบ้างในทุกวันนี้แบบผมรักแบบเข้าใจว่าคนเราจะรักคนแบบสักคนหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยเราบอกรักพ่อรักแม่แต่เรายังหน้าเบ้ใส่เขาอยู่ตลอดเวลาเลยเราก็บ่นปุ๊บหูเราก็หูตึงหูตั้ง ผมแบบขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราแบบรักเขาจริงๆโดยแบบด้วยความเห็นอกเห็นใจในระดับความรักในแบบชั้นที่ลึกมากๆอ่ะรักโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาจริงๆแล้วเราเข้าใจเขาจริงๆเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นจุดที่แบบผมว่ามันเป็นความสุขที่คุณจะมันประเมินค่าไม่ได้ที่คุณจะหาเงินทั้งชาติทั้งชีวิตเนี่ยผมทำงานมานานแล้วทุกก็มากแล้วนะกว่าจะโผล่การที่ผมได้โค้ชแล้วผมหลุดแล้วผมเข้าใจพ่อแม่จริงๆแล้วรักพ่อแม่ในแบบที่ไม่เคยรักมาก่อนชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นเงินซื้อไม่ได้แล้วพ่อแม่ผมก็เขาก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันสิ่งนี้ต่อให้ลูกรวยพันล้านแต่ถ้าลูกเนี่ยยังไม่เข้าใจพ่อแม่หรือไม่สามารถจะรักพ่อแม่ได้จริงแบบลึกจริงๆเนี่ยมันเงินน่ะเงินพันล้านหมื่นล้านก็สู้ไม่ได้หลายคนเป็นเศรษฐีเนาะรวยล้านมากมายแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ไม่ใช่ว่าโอเคไม่สามารถรักพ่อแม่ได้สุดหัวใจจริงๆคือมีเส้นบางๆกั้นอยู่อย่างเส้นบางๆของพี่เสิร์ชก็คือคำชมนะคะเป็นเส้นเล็กๆที่แบบไม่น่าเชื่อว่าทำให้แบบโกรธแล้วพอพี่เสิร์ชได้เรียนก็ได้เห็นถึงความรักที่คุณพ่อมีให้ใช่ก็ความสัมพันธ์จริงๆมันเริ่มต้นได้จากคนคนเดียวแล้วถ้าเราไปคิดว่าความสัมพันธ์เริ่มต้นจากคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ใช่แล้วล่ะนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีในคอร์สนะครับเราจะได้เรียนได้สอนได้มองหาได้มองเห็นเพราะการที่เราจะมองหาและมองเห็นในบางครั้งสำหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะมองยากนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาบ้างแต่ถ้าใครอยากมันเห็นปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นบางอย่างเช่นขวดน้ำขวดหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเห็นในมุมนี้คุณเห็นแต่ยี่ห้อเนี่ยมันแต่คุณก็ยังไม่รู้มันมาจากไหนแต่วันนึงคุณไปดูด้านหลังคุณจะเห็นแหล่งผลิตรู้ได้น้ำนี่มันน้ำอะไรผลิตเมื่อไหร่เช่นนั้นประการเรามองหาเราจะมองโลกได้กว้างขึ้นแล้วใจเราก็จะเป็นคนที่สงบกว้างแล้วก็จะเป็นคนที่ผมว่าเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาคุณอ่ะส่วนตัวออบเองนะคะก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับตัวเองนะคะเรื่องของการเซลล์เอสติมคือการไม่เคารพตัวเองเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเรียนไม่ค่อยเก่งหรือว่าไม่เก่งเลยก็ได้แล้วก็ไม่เก่งคณิตศาสตร์เป็นผลกระทบ
ในการเคารพตัวเองในด้านของการทำงานไปทำงานที่ไหนก็ทำได้ไม่นานแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรรู้ว่าตัวเองมีความสามารถรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแต่ไม่สามารถที่จะ try หรือเปล่งประกายตัวเองได้มากขึ้นแต่เมื่อได้ปลดล็อกปัญหาความสัมพันธ์นะคะก็สามารถที่จะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วเมื่อก่อนเป็นคนที่ความจำสั้นมากเพราะว่ามีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะเคยอกหักเคยเสียใจมากแล้วก็ไม่อยากจำไม่อยากจำเรื่องราวในอดีตทำให้กลายเป็นคนขี้ลืมนะคะแล้วก็ความล้มเหลวในหน้าที่การงานแล้วก็ความล้มเหลวในความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะพอเข้าใจตัวเองก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเงินมีรายได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าใครรู้จักออกเมื่อ 3-4 ปีก่อนเนี่ยก็จริงๆออกเรียนโค้ชมาหลายปีนะคะแต่ว่าได้มาทำงานรับใช้ผู้คนจริงๆนะคะได้เลือกสถาบันเรียนใหม่เพราะว่าสถาบันโค้ชมีหลายที่แล้วก็บางที่ก็ไม่ได้ทำให้เราแบบเคารพตัวเองอันนี้ไม่ได้ตัดสินใครนะอาจจะเป็นกระบวนการที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นการตีความส่วนตัวของเราแต่เมื่อได้เปลี่ยนตัวเองแล้วก็มาทำงานเป็นโค้ชรับใช้ผู้คน 100% ก็กลายเป็นคนที่ฉลาดขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนมากขึ้นเสียใจน้อยลงขี้ใจน้อยแทบจะหายไปเลยแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นขึ้นไม่น่าเชื่อนะคะว่ากลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นใครๆก็บอกว่าเป็นคนที่ใจเย็นตกใจมากๆเลยนะคะตอนที่มีคนมาบอกนะคะก็เป็นคนแบบนั้นได้ถือว่าเป็นการพลิกตัวเองจากขั้วบวกจากขั้วลบไปขั้วบวกเลยโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นอัตโนมัตินะคะบางครั้งเนี่ยแค่หนึ่งกระบวนการที่เราได้ทำให้กับผู้คนเนี่ยพลิกชีวิตเราไปตลอดชีวิตนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษนี้นะคะด้วยตัวของคุณเองใครทำใครได้แค่เล่ามันไม่พอต้องลงเรียนเองนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ Add of Quan หรือ0989922เรามีเทรนคุณให้เป็นโค้ช1วันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเรียนแบบ Full Option แล้วก็ได้ Certify แล้วก็สามารถทำงานแล้วก็ดูแลผู้คนในชีวิตไม่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องสาวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองดูแลตัวเองหรือดูแลพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็เป็นกระบวนการที่สุดยอดแล้วก็เป็นกระบวนการที่การันตีได้เลยนะคะว่านอบน้อมแล้วก็ทรงพลังเรียบง่ายไม่ว่าคุณเป็นใครคุณก็เป็นโค้ชได้ค่ะ